ถอดบทเรียนรถบัสทัศนศึกษาออกกฎเลกอุดบกพร่องให้ได้จากเหตุสถตนากรรมสุดสะเทือนใจไฟไหม้รถบัสทัศนศึกษาของนักเรียนโรงเรียนวัดเขาพญาสังคารามจังหวัดอุทัยธานีที่เกิดเหตุบนถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพจนมีนักเรียนระครูเสียชีวิตถึง23รายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บสาหัสถ,ถ,ถึง3รายเหตุการณ์ในครั้งนี้ถือเป็นปัญหาระดับชาติที่มีคำถามตามตาม,ม,ามามากมาย ทางเรื่องการจัดทัศนศึกษาในกลุ่มเด็กเล็กควรจะมีต่อไปหรือไม่และเรื่องใหญ่คือความปลอดภัยของรถบัสได้ผ่านขั้นตอนการตรวจสอบสภาพรถอย่างถูกต้องหรือไม่และยังมีข้อแข็งใจอาจมีเรื่องการตรวจทิปที่เป็นปัญหาคอร์รัปชันด้วยหรือไม่และรัฐบาลจะแก้ปัญหาอย่างไรเพราะหลังจากสำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจได้ร่วมกับกรมการขนส่งทางบกตรวจสภาพและรายละเอียดเพื่อหาสาเหตุที่เกิดไฟลุกไหม้ขึ้นพบว่ารถบัสคันดังกล่าว มีถังแก๊สเชื้อเพลิงจำนวนสิเบเอ็ดถังและพบจดทะเบียนถูกต้องเพียงหกถังส่วนที่เหลืออีกห้าถังไม่อยู่ในรายการจดแจ้งกับเจ้าหน้าที่แต่อย่างใดทั้งนี้ภายหลังเกิดเหตุนางสาวแพทองทานชินวัตรนายกรัฐมนตรีได้รุดไปบัญชาการสถ,ถานการณ์ด้วยตนเองทันทีในฐานะผู้นําประเทศและอีกหมวกในฐานะผู้เป็นแม่เหมือนกันที่ทําให้นายกเองถึงกับร่ําให้ในเหตุการณ์นี้แต่เมื่อฟังสาเหตุและสถานการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วสิ่งที่รัฐบาลนายกอิง ต้องเร่งแก้ตอนนี้ที่ต้นเหตุคือเรื่องของความปลอดภัยของรถบัสที่มีจุดบกพร่องจนเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้นโดยนายกอ,อิงมองว่าจริงๆแล้วทศนาศึกษาคือการเปิดโลกให้เด็กๆซึ่งเราไม่อยากจะแก้ปัญหาที่ปลายเหตุการทศนาศึกษาไม่ได้ทําร้ายเด็กแต่รถที่ไม่ได้ถูกดูแลหรือถูกตรวจคือสิ่งทําให้เกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนซึ่งต้องมาแก้ปัญหาในส่วนของคมนาคมจะวางกฎและวางกรอบอย่างไร เราจะใช้โอกาสนี้วางระบบให้ชัดเจนขึ้นได้ซึ่งหลังเหตุการณ์นี้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องต่างร่วมกันถอบดบทเรียนตั้งแต่เรื่องการจัดทัศนศึกษาเรื่องรถบัสที่มีการเสนอว่าให้ใช้รถบัสนักเรียนแบบสหรัฐอเมริกาที่มีมาตรฐานและประตูด,ด้านหลังเปิดได้เพราะมีการวางกฎระเบียบที่เข้มข้นขึ้นในส่วนต่างๆโดยในส่วนของกระทรวงคมนาคมนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมผุดห้ามการขึ้นมาทันทีขึ้นหนึ่ง ให้กรมการขนส่งทางบกเรียกรถโดยสารสาธารณะประจำทางและไม่ประจำทางที่ใช้เชื้อเพลิง CNG ทั้งหมดเข้ารับการตรวจสภาพรถจำนวนทั้งสิ้น13,426คันภายกันไปใน60วัน 2. ให้ยกระดับมาตรฐานการประกอบการขนส่งรถโดยสารไม่ประจำทางให้เข้ารับการตรวจสภาพเพื่อดูเรื่องการให้บริการซึ่งถือเป็นการสังคยนณารถโดยสารธารณะทั้งหมด 3. ให้กรมการขนส่งทางบกบรรณาการร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ สถานศึกษาทั่วประเทศในกรณีที่มีการนำรถเช่าเหมาหรือรถโดยสารประจำทางไปให้บริการ,ให,ร,การให้ประสานงานกับสนักงานขนส่งจังหวัดเพื่อตรวจสอบความปลอดภัยก่อนออกเดินทางทุกครั้งและ 4. พนักงานขับรถและผู้ประจํารถต้องได้รับการอบรมและทดสอบการ,รเผชิญเหตุช่วยเหลือผู้โดยสารตามหลักสูตรการ,รเผชิญเหตุและการช่วยเหลือผู้โดยสารและ 5. จะออกกฎหมายระเบียบ เพื่อให้ผู้ประกอบการต้องมีการแนะนำข้อมูลและแนวทางเผชิญเหตุฉุกเฉินในการใช้บริการเช่นเดียวกับสายการบินโดยเมื่อผู้โดยสารขึ้นรถพนักงานต้องให้คำแนะนำการใช้อุปรกรณ์ฉุกเฉินกรณีมีเหตุและเส้นทางการหนีภัยเพื่อให้ผู้โดยสารเตรียมพร้อมหากมีเหตุฉุกเฉินนอกจากนี้กระทรวงคมนาคมจะเข้าไปดูการออกแบบรถโดยสารว่าจำนวนที่นั่งเหมาะสมหรือไม่ทางออกควรเพิ่มเติมอย่างไรกรณีต้องเดินทางไกลควรต้องมีคนขับรถสองคนผัดเปลี่ยนกัน รวมถึงใช้โอกาสนี้ออกพัฒาการเด็ดขาดกวดขันรถที่มีอายุเกินหลังรถบัสที่เกิดเหตุคันนี้พบว่ามีอายุการใช้งานมาแล้วถึง54ปีขณะที่ในส่วนของกรมการขนส่งทางบกผู้ที่ถูกจับตามมากที่สุดหลังพบปัญหารถบัสคันเกิดเหตุติดตั้งถังแก๊สเกินกว่าที่แจ้งไว้ซึ่งเรื่องนี้นายจิรุธวิสารจิตอธิบดีกรมการขนส่งทางบกและคณะ ได้เข้าชี้แจงต่อที่ประชุมคณะกรรมการการคมนาคมสภาผู้แทนรัษฎรที่ยกกรณีดังกล่าวเป็นวาระสําคัญเรียกถกดวนทันทีโดยนายจิยรุษแจ้งว่าคนที่ต้องรับผิดชอบในเรื่องถังแก๊สเกินจํานวนประกอบด้วยหนึ่งผู้ประกอบการหรือเจ้าของรถเบื้องต้นได้มีการพักใช้ใบอนุญาตจนกว่าผลสอบสวนจะออก 2. คนขับรถให้พักใบอนุญาตจนกว่าจะสอบสวนเสร็จถ้ามีความผิดก็เพิกถ,ถอนใบอนุญาต 3. วิศวกรผู้ตรวจสอบถังแก๊ส ระงรับการดาเนินการทั้งหมด 4. บุคลากรจัดการด้านความปลอดภัยในการขนส่งหรือ TSM กรมได้ให้หยุดปฏิบัติหน้าที่และดึงตัวเข้ามาทํางานที่กรมการขนส่งทางบกซึ่งผิดหรือไม่ผิดก็ต้องมาดูกันโดยในส่วนของบริษัทชิน,นบุตรทราบว่าเป็นบุคคลในครอบครัวเดียวกันกับผู้ประกอบการได้มีการเพิกถอนระงรับใบอนุญาตเป็นผู้จัดการด้านความปลอดภัยแล้วอย่างไรก็ตามทั้งหมดอยู่ระหว่างการสอบสวน หากพบว่ามีความผิดก็ต้องดำเนินการไปตามกฎหมายทั้งนี้กรมการขนส่งทางบกได้ตั้งคณะการกรมการสอบสวนข้อเท็จจริงในกรณีดังกล่าวว่ามีใครละหลวมตรงไหนกําหนดให้รายงานภายใน2สัปดาห์และขณะน,นี้ได้เด้งสองข้าราชการตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายนายช่างตรวจสภาพรถชำนาญงานและนายช่างตรวจสภาพรถชำนาญงานฝ่ายตรวจสภาพรถสำนักงานขนส่งจังหวัดสิงห์บุรีไปช่วยราชการนะักกรมการขนส่งทางบกแล้วเพื่อให้การสอบสวนข้อเท็จจริง เป็นไปด้วยความเรียบร้อยส่วนผลการพิสูจน์และการสอบสวนอย่างรอบด้านจะกทุกฝ่ายจะออกมาเป็นอย่างไรสุดท้ายเป็นสิ่งที่ทรัฐบาลไม่เพียงแต่ต้องถอดบทเรียนเพื่อไม่ให้เกิดเหตุซ้ำรอยเท่านั้นแต่ต้องวางกฎเข้มและลงดาบผู้ก้กรทำผิดอย่างถึงที่สุดเพื่อไม่ให้เกิดซ้ำรอยอีก